อุทาหรณ์สาวกรามค้างขากรรไกรเคลื่อนหลังหาวแพทย์4คนต้องช่วยรักษารอบโลกวันที่11พฤษภาคม2567 14:29 น.อุทาหรณ์สาวกรามค้างขากรรไกรเคลื่อนหุบปากไม่ได้หลังหาวแพทย์4คนต้องช่วยรักษาดันคืนกลับเข้าที่เดิมกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังฮือฮานั่นหลังเน็ตไอดอลสาวชาวมะกันคนหนึ่งออกมาแชร์อุทาหรณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวโดยขณะที่เธอกำลังหาวอยู่นั้นจู่ๆเธอก็พบว่าเธอมีอาการกรามค้างเจนนาซินาตราวัย21ปีจากรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาประสบปัญหาเมื่อ 2-3 วันก่อนวันเกิดของเธอโดยเธอหาวแต่หลังจากหาวเธอพบว่าตนเองเธอไม่สามารถหุบปากได้และทำได้เพียงอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเธอพยายามขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่พวกเขาคิดว่าเธอกำลังแกล้งเล่นอยู่ก่อนจะตระหนักว่าสถานการณ์นั้นร้ายแรงกว่าที่คิดก็ตกใจและรีบเร่งพาเธอไปส่งที่ห้องฉุกเฉินและแพทย์พบว่าขากรรไกรเคลื่อนเนื่องจากการหาวกรามของเธอหลุดอย่างรุนแรงจากนั้นเจนนาพันผ้าไว้ศีรษะหลังจากแพทย์ให้ยาคลายกล้ามเนื้อและยาอื่นๆแพทย์4คนได้ทำงานร่วมกันเพื่อค่อยๆดันกรามของเธอกลับสู่ตำแหน่งเดิมเธอต้องทนกับความเจ็บปวดไป4ชั่วโมงก่อนจะกลับมาเป็นปกติในที่สุดเจนนาซินาทรานับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์แต่ละคลิปของเจนนาก็ได้รับการดูมากกว่า7ล้านวิวโดยมียอดวิวสูงสุด 63.4 ล้านวิวเลยทีเดียวแถมชาวติ๊กต็อกต่างไม่พลาดที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ดังกล่าวอย่างล้นหลามโอ้พระเจ้าความกลัวครั้งใหม่ของฉันได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วจุลภาคถ้ามันเกิดขึ้นกับฉันฉันคงจะตื่นตระหนกตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นวิดีโอแกล้งแต่กลับกลายเป็นเรื่องจริงเฉยน่ากลัวมากดูน่ากลัวมากและอาจกำเริบอีกในอนาคตเคยเกิดขึ้นกับฉันครั้งหนึ่งฉันกลัวมากจนดันคางกลับไปฉันกลัวที่จะหาวไม่กล้าหาวอีกแล้วนายกรัฐมนตรีเผยยังไม่คุยอนุทินปมดึงกัญชาเป็นยาเสพติดยันเห็นตรงกันประชาชนสำคัญสุดการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 16:13 น.นายกรัฐมนตรีเผยยังไม่คุยอนุทินปมดึงกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติดยันเห็นตรงกันประชาชนสำคัญที่สุดแจงมีรายละเอียดต้องดูอีกต้องฟังทุกภาคส่วนมีสิทธิ์พูดเมื่อเวลา 13:46 น.วันที่11พฤษภาคม2567ที่กองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีได้พูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องกัญชาทางการแพทย์หรือยังว่ายังไม่ได้พูดคุยแต่ไม่มีปัญหาตามที่ออกข่าวไปนายเศรษฐากล่าวต่อว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องทำกันอีกพอสมควรและทุกภาคส่วนมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดซึ่งตนและนายอนุทินเห็นตรงกันว่าความจริงแล้วพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดเมื่อถามว่าขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนแถลงดีกว่าเมื่อถามต่อว่าจะต้องมีการพูดคุยในบอร์ดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.หรือไม่ให้เป็นไปตามระเบียบถ้ามีการปรับกัญชาเข้ามาในบัญชียาเสพติดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามนั้นใช่ครับเมื่อถามถึงกลุ่มคนที่คัดค้านออกมาเคลื่อนไหวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างที่บอกต้องรับฟังทุกภาคส่วนเมื่อถามย้ำว่าจะกระทบกับกลุ่มที่เปิดร้านขายกัญชาหรือผู้ปลูกด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครับ
ก็ต้องว่ากันไปอย่างที่บอกเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักอย่างที่บอกถ้าเป็นยาเสพติดเสพแล้วใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกทีมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดมาก อาจารย์ลับเปิดดวงหลัง30เมษายนราศีตายจากความจนสู่ความรวยราศีน่าห่วงต้องระวังดวงวันที่11พฤษภาคม2567 11:44 น.ปิดอาจารย์ลักเปิดดวงหลัง30เมษายนราศีตายจากความจนสู่ความรวยราศีน่าห่วงต้องระวังต้องประคับประคองระมัดระวังและตั้งสติถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนโดยอาจารย์ลักษ์ราชสีเปิดราศีรุ่งเรืองสำเร็จร่ำรวยดวงชะตาเปิดตั้งแต่หลังวันที่30เมษายนราศีร้ายกลายเป็นดีราศีตายจากความจนสู่ความรวยราศีน่าห่วงอาภัพหมดแรงรายการโหนกระแสสรุปดวงชะตาปี2567จากหลายหมอดูดังโดยอาจารย์ลักษ์ราชสีกล่าวว่าปี2567เป็นปีเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงแผ่นดินเปลี่ยนแปลงดวงชะตา12ราศีราศีเมษมีเกณฑ์ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จบนความรุ่งโรจน์สู้แล้วรวยเริ่มต้นแล้วสำเร็จลงมือทำแล้วได้โสดก็มีคนรักราศีพฤษภไม่เจอคู่ก็จะมีคู่ไม่มีงานก็จะมีงานจะมีความสำเร็จจะมีโชคลาภจะมีโอกาสถูกหวยโชคดีราศีมิถุนในความน่าเป็นห่วงต้องหาที่ปรึกษาอ่านมากดูมากฟังมากเอามาเป็นบริบทในการวางแผนโครงสร้างการทำงานการระวังป้องกันตัวการไม่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วนำภัยมาให้ตัวเราราศีกรกฎเป็นหนึ่งในราศีแม่ธาตุมักเป็นคนยิ่งใหญ่ในแผ่นดินมีชื่อเสียงความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จะมีโอกาสขยายตัวสำเร็จมากยิ่งขึ้นราศีสิงห์น่าเป็นห่วงอาภัพเหนื่อยหมดแรงเฉาหงาอ่อนแรงหมดกำลังมีกิ๊กถูกจับได้อย่าพยายามนอกใจคนรักราศีกันจากร้ายกลายดีคนไม่มีคู่จะมีคู่โสดมีคนเข้ามาในชีวิตต่างชาติภาษาด้วยต้องประคับประคองให้ดีราศีตุลราศีแม่ธาตุลมรุ่งโรจน์สำเร็จรุ่งเรืองใครคิดเป็นศัตรูจะมีอันเป็นไปจะแพ้ภัยตนเองราศีพิจิกมีโอกาสเริ่มต้นขยับขยายรุ่งเรืองสำเร็จร่ำรวยเจอคู่สมหวังในความรักการงานขยับขยายดวงชะตาเปิดในปี67นับแต่วันที่30เมษายนเป็นต้นไปฟันธงราศีธนูต้องประคับประคองระมัดระวังและตั้งสติราศีมังกรเป็นราศีแม่ธาตุจะมีโปรเจกต์โครงการงานมีโอกาสได้บุตรบริวารมีงานใหม่ๆเข้ามามีเรื่องดีๆขึ้นเรื่องร้ายๆผ่านไปมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ราศีกุมจะเหนื่อยมากงานเยอะมากแต่จะมั่นคงตายจากความจนไปสู่ความรวยตายจากบ้านเก่าไปสู่บ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้นราศีมีนจะมีปัญหาโรคช่องท้องลำไส้กระดูกที่เอวสะบักมีปัญหาทางแก้สร้างบุญกุศลสวดมนต์